เกิดของคุณครูเองไปเห็นแววน้องมาจากตำหนักตอนไหนฮะเออคือช่วงนั้นนะคะมีการซักซ้อมกีฬาที่จะไปแข่งนะคะเป็นกีฬาสีของโรงเรียนตชด.ค่ะแล้วมีการแข่งวอลเลย์ที่โรงเรียนตีต้าค่ะเขาไปนั่งอยู่ข้างต้นเสาของวอลเลย์เขาก็นั่งภาคเสียงดังมากเลยครูก็เลยมองว่าทำไมเด็กคนนี้พูดเก่งแล้วทำไมสามารถที่พูดแบบดำเนินรายการไปได้ตลอดเลยอะค่ะพอแล้วทีนี้มีการจัดกีฬาสีเกิดขึ้นก็เลยให้เขาเป็นพิธีกรในการภาคเสียงกีฬาฟุตบอลในวันนั้นนะคะค่ะเป็นไงบ้างครับสนุกสนานมากเลยค่ะวันนั้นเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นการเอนเตอร์เทนในกีฬาวันนั้นเลยอะค่ะทำให้ผู้ชมที่เป็นนักเรียนด้วยกันนะคะสนใจที่จะดูกีฬามากขึ้นค่ะแล้วก็มุงดูกีฬาไม่เท่าไหร่นะคะมุงดูคนภาคอะค่ะเยอะมากเลยค่ะผมชอบนักกีฬาหลายๆคนผมชอบนักภาคหลายๆคนครับแล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคนพวกที่เขาภาคอะครับขอบครับนอกจากฟุตบอลแล้วอย่างอื่นเราภาคได้ไหมครับกีฬาได้ครับอย่างเช่นพวกกีฬาแข่งเรือเนี่ยครับภาคแบบนี้มานานขนาดไหนละหรือตั้งแต่3-4เดือนก่อนแล้วครับอนาคตอยากเป็นอะไรนักพากย์ครับอยากเป็นนักพากย์ครับก็จังหวะนี้เปิดมาจากเตะลูกตั้งเตะจากฝั่งพี่ทิวแล้วพี่ทิวยกขึ้นมาได้เปิดมาทางด้านพี่ก้าวิ่งมาปั่นโค้งๆหลุดเข้าไปแล้ว1-0นะสุดสวยชมวอลเลย์กันนี่ครับเกมนี้เปิดมาที่สตรีกับน้องบอลแล้วช็อตนี้ฝั่งน้องบอลอันเดอร์มาช็อตนี้แล้วกำลังตีโต้คืนโยขึ้นมาแล้วก็ถูกอันเดอร์กลับแล้วเรียบร้อยยังไงช็อตนี้แล้วตีสวนมาโอ้โหนำไปแล้วครับสตรีช็อตนี้แล้วตีขึ้นมาโยข้ามบอลมาถึงปื้อกระโดดฟาดคืนตู้โอ้โหจังหวะนี้เสมอแล้วในช็อตนี้แล้วยังไงตีมาอันเดอร์ไปอันเดอร์มาเล่นกันแล้ววิ่งมาตีออกไปแล้วโอ้โหไม่ได้แต่ในช็อตนี้อะ